ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีตัวเปรียบเทียบราคาปุ๊บนะฮะเราก็เอาตัวเปรียบเทียบราคาตัวนี้นะฮะมาเทียบกับตัวแปรทางการเงินตัวเดียวกันเพียร์คอมพานีกับคอมพานีไซต์เพียร์คอมพานีไซต์คอมพานีนั่นเองนะเราจะประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมนะฮะก็ต้องเอาตัวที่เราเรียกว่าตัวเบนช์มาร์กนะฮะก็คือตัวอัตราส่วนทางการเงินของตัวนี้ของบริษัทอื่นที่มีตัวเทียบเคียงกันได้นะฮะมาคูณด้วยตัวแปรทางการเงินที่เราประมาณการขึ้นนะฮะสมมติผมบอกว่าผมอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหนึ่งนะฮะด้วยวิธี price to earning ratio นะฮะผมต้องมีตัวเลข2ตัวที่ผมต้องรู้ในใจนะผมอยากจะประเมินหุ้นของประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์กอไก่นะด้วยวิธี price to earning ratio นะผมต้องรู้ตัวเลข2ตัวตัวแรกก็คือตัวที่เราเรียกว่าตัว benchmark price multiple ก็คือเอา price multiple ก็คือตัว PE เนี่ยนะฮะของบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆที่เป็นตัวค่าเฉลี่ยมาเป็นตัวเปรียบเทียบนะคูณด้วยตัวแปรทางการเงินนะฮะตัวแปรทางการเงินตัวนี้นะฮะเนื่องจากเราใช้ price to earning ratio ฉะนั้นในตัวแปรทางการเงินตัวนี้ตัวที่เราเอามาใช้ก็คือต้องใช้กำไรต่อหุ้นนั่นเองนะฮะแต่ว่ากำไรต่อหุ้นที่คุณเอามาใช้ตัวนี้นะฮะคุณไม่สามารถใช้กำไรต่อหุ้นที่เป็นตัวเลขในอดีตนะคุณต้องใช้ตัวเลขทางการเงินที่เป็นตัวพยากรณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น1ปีนับจากวันนี้นั่นเองนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่คุณสนใจด้วยวิธีprice to earning ratio นะฮะเราต้องรู้ตัวแปร2ตัวคือ benchmark price multiple นะฮะเป็น price multiple ของบริษัทที่คล้ายๆกับเรานะฮะเทียบกับตัวประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทที่เราต้องการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับเราจะหาได้ยังไงฮะไอตัวแปรทางการเงินที่เป็นตัวประมาณการนะตัวแปรทางการเงินเช่นตัว earning ประมาณการกำไรสุทธิต่อหุ้น1ปีนับจากวันนี้นะฮะเราในฐานะที่เป็น investor relation เราคงไม่สามารถทำได้นะฮะคนที่จะรู้ได้ดีที่สุดนะฮะก็คือทางผู้บริหารระดับสูงเราเขาคงมีตัวเลขบัดเจ็ตหรือว่ามีการทำประมาณการการเงินไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งมันควรจะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นนะฮะหนึ่งปีนับจากวันนี้ฉะนั้นมันไม่ควรจะคลาดเคลื่อนมากไม่เหมือนกับเวลาที่คุณทำประมาณการในระยะยาวนั่นเองนะครับเวลาเรามาเปรียบเทียบกันนะฮะก็คือเอาตัวเลขนะฮะอย่างเช่นตัว PE ratio ของเรานะฮะอย่างที่ผมบอกคำนวณมาได้เท่ากับ8เท่า12เท่าไม่มีความหมายนะต้องมาเทียบกับ benchmark price multiple นะถ้าตัว PE ratio ของเราหรือว่าตัวอัตราส่วนตัวอื่นเนี่ยนะมันสูงกว่าตัว benchmark ที่มาเป็นตัวเปรียบเทียบนะอย่างเช่นสมมติผมบอกว่า PE ratio ของบริษัทที่เราคำนวณได้เนี่ยนะเท่ากับ12เท่านะแต่ benchmark ตัวอื่นที่มาเป็นตัวเปรียบเทียบเนี่ยแค่8เท่าแสดงว่าราคาหุ้นของเรามันอาจจะแพงไปแล้วนะถ้า benchmark price multiple ที่มาเป็นตัวเปรียบเทียบเนี่ยนะมันสูงกว่า PE ratio ของบริษัทของเรานะแสดงว่าหุ้นของเราอาจจะยังราคาถูกอยู่นะยังพอซื้อได้นะหลักการจะประเมินว่าหุ้นของเราถูกหรือแพงนะง่ายๆก็คือเอาตัว price to earning นะหรือตัวแปรทางการเงินตัวอื่น price to cash flow price to sale อะไรก็ตามนะที่มันเป็นตัว benchmark price multiple ตัวเนี้ยที่เป็นตัว price multiple ของบริษัทเราตัวเนี้ยนะมาเทียบกับ benchmark ถ้า benchmark price multiple มันสูงกว่าตัวเลขของเราแสดงว่าหุ้นของเรายังถูกอยู่แต่ถ้าเกิด benchmark price multiple ที่เป็นตัวเปรียบเทียบเนี่ยมันต่ำกว่าละ price multiple ของหุ้นของเราแสดงว่าหุ้นของเราราคาอาจจะแพงไปแล้วนั่นเองนะหลักการง่ายๆอย่างนี้เลยนะคือสิ่งตัวที่เราเรียกว่าตัวการประเมินมูลค่าหุ้นด้วย price multiple นะถามว่าแล้วเวลาเราจะหา benchmark price multiple เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบเนี่ยนะถามว่าเราจะไปหา benchmark price multiple ที่ไหนเป็นตัวเปรียบเทียบนะมีหลักการหาหลายวิธีนะฮะสมมติผมบอกว่าธุรกิจของเรานะฮะเราอยากจะหาเราอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นของแบงก์ตัวหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธี price multiple นะฮะฉะนั้นไอตัว similar asset หรือ comparable company ที่จะเป็นตัวเทียบมันก็คือบริษัทลักษณะยังไงดีฮะเราอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นของแบงก์หนึ่งที่เราสนใจนะเราก็ไปเอา benchmark price multiple ของหุ้นที่เป็นแบงก์ตัวอื่นมาเป็นตัวเปรียบเทียบแบงก์หาได้ค่อนข้างง่ายนะฮะหรือถ้าเกิดสมมติผมบอกว่าเป็นอยากจะหาประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ก่อการนะฮะคุณก็ไปเอา price multiple ของบริษัทหลักทรัพย์ตัวอื่นๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะมาเป็นตัวเปรียบเทียบนะแต่ถ้าเกิดสมมติผมบอกว่าผมอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่สมมติว่าเป็นผลิตแล้วก็จำหน่ายสมมติว่าเป็นผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ก็แล้วกันนะอยากจะหา price multiple อยากจะประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทของเราเนี่ยนะฮะ
ด้วยการผลิตเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะแต่เป็นผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ตัวนี้มันเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ที่บริษัทไทยผลิตไม่ได้นะสมมติว่าเป็นบริษัทนี้เป็นบริษัทต่างประเทศเขาผลิตชิ้นส่วนแบบพิเศษเลยนะฮะแล้วเขาอยากจะเข้ามาจดทะเบียนในบ้านเรานะฮะเขาอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี price multiple แต่มีข้อสังเกตที่สำคัญคือว่าสินค้าของบริษัทที่บริษัทตัวนี้บริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนใหม่ตัวนี้สินค้าของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับสินค้าของบริษัทรถยนต์ตัวอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถามว่าถ้าสินค้าไม่เหมือนกันเนี่ยคุณอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี price multiple คุณควรจะทำยังไงฮะลักษณะของสินค้าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทุกคนรู้นะบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ในบ้านเรามันมีหลายตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์3-4 ตัวนะแต่มีข้อสังเกตไว้ตัวที่เรากำลังพยายามจะประเมินค่าตัวนี้เนี่ยนะฮะสินค้ามันไม่เหมือนกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยเราควรจะทำยังไงดีฮะถ้าเราอยากจะประเมินมูลค่าด้วยวิธี price multipleสินค้าของเราไม่เหมือนกับคนอื่นนะคือจริงๆถ้าเป็นไปได้นะถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักการของไอ้ตัว price multiple ไอ้ตัว comparable company เนี่ยมันต้องมีลักษณะของธุรกิจลักษณะของสินค้าที่เหมือนอย่างเป๊ะเลยซึ่งแต่กรณีของเรามีข้อจำกัดตรงที่ว่าสินค้าของเราไม่เหมือนกับของคนอื่นนะฮะวิธีการต่อไปถ้ามันไม่มีจริงก็คือต้องไปหาบริษัทในต่างประเทศนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เอาprice multipleของบริษัทในต่างประเทศเนี่ยนะเพื่อมาประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะบางทีมันอาจจะเอามาใช้ไม่ได้ตรงๆมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีนะบางทีมาตรฐานการบัญชีของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นพอไม่ประเมินไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยนะไอตัว price earning ratio ของที่คำนวณจากบริษัทในต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะมา comparable compare ตรงๆกับบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยไม่ได้นะฉะนั้นบางทีมันมีข้อจำกัดในเรื่องที่บอกว่าหาบริษัทที่เทียบกันไม่ได้ตรงๆเนี่ยนะนักวิเคราะห์หรือว่าเวลาประเมินราคาหุ้นเนี่ยนะในเมื่อถ้าหาบริษัทที่มันเทียบกันไม่ได้ตรงๆเนี่ยเขาก็พอจะอนุโลมให้ใช้ price multiple ของบริษัทอื่นที่มันมีลักษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงกันนะในกรณีเนี้ยนะถึงแม้ว่าบริษัทอื่นๆที่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยนะแม้ว่าสินค้าของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับสินค้าของเราที่บริษัทที่เราต้องการประเมินค่าจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะแต่ก็ยังพอที่จะเอาเป็นตัวเทียบได้ฉะนั้นพอมาอนุมาพอเทียบได้ปุ๊บพอเราอนุญาตให้มันเป็นตัวเทียบได้ปุ๊บหน้าที่ของเราคือว่าคุณก็ต้องไปเก็บตัว P/E ratio price multipleของบริษัทพวกนี้ที่ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยที่มันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยหาค่ามาหามา4-5 ตัวนะแล้วก็มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยของมันนะแต่ผมถามว่าสมมติบริษัทผลิตชิ้นส่วนของเราบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของเราเนี่ยนะที่เรามาเป็นตัวเปรียบเทียบเนี่ยมีสิ่งมีสมมติมี4-5 ตัวคุณหาตัวเลขมาได้5 ตัวสมมตินะคุณจะเอาตัวเลข5 ตัวที่คุณได้มาที่บอกว่ามันเป็น price multiple ของบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดซับที่ทำธุรกิจที่มันมีลักษณะสินค้าคล้ายคลึงกันเนี่ยนะคุณจะเอาแค่ตัวเลขตัวนี้มา5 ตัวแล้วก็บวกกันแล้วก็หาร5ตรงๆไปหรือว่าต้องมีการ adjust อะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี PE ratio เราจะเอาตัวเลขของบริษัทอื่นตรงๆมาเลย5 ตัวแล้วมารวมกันแล้วหาร5หรือว่าเราจะมีความจำเป็นต้องมีการปรับอะไรไหมเพื่อให้มันสะท้อนความจริงมากขึ้นเราจะเอาตัวเลขที่ผมบอกว่าบริษัทผลิตรถยนต์ตัวอื่นนะเอา price multiple ของเขาเอาตรงๆมาเป็นตัวเทียบนะเอามารวมกันแล้วจับมาเลยเก็บข้อมูล5 ปีย้อน 5สมมติว่า1 ปีย้อนหลังนะได้ค่าเฉลี่ยมาแต่ละตัวคุณเอาตัวเลข5 ตัวนั้นเนี่ยมารวมกันแล้วหาร5มันง่ายอย่างไรหรือเปล่าหรือว่าเราจะเป็นต้องมีการปรับปรุงไอ้ตัวเลขที่เราคำนวณขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อให้มันสะท้อนภาพใกล้เคียงความเป็นจริงขึ้นคิดว่าเราจะเป็นต้องมีการปรับปรุงอะไรไหมฮะจะเอามาใช้ตรงๆมันอาจจะไม่ได้หรอกนะหลักการง่ายๆเลยคือคุณคิดว่าไอ้ตัวบริษัท5บริษัทนี้เนี่ยนะฮะคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวเลข5ตัวมารวมกันแล้วหาร5เนี่ยคุณกำลังสมมุติว่า market capitalization หรือว่ามูลค่าตลาดของหุ้น5ตัวเนี่ยมันเท่ากันนะแต่จริงๆในทางปฏิบัติบริษัทที่คุณเก็บตัวอย่างมาเนี่ย market capitalization มันจะมีความต่างกันตัวเล็กมันก็จะ market cap เล็กตัวใหญ่ก็จะ market cap ใหญ่นะฉะนั้นอยากจะแนะนำวิธีการที่เขาทำกันก็คือว่าเวลาคุณคำนวณ price to earningหรือ price multiple ทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะเวลาคุณคำนวณเนี่ยคุณต้องคำนวณตัวที่เราเรียกว่า weighted average price multiple นะคือมาถ่วงค่ามาหาค่าถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ price multiple แต่ละตัวเนี่ยมาถ่วงน้ำหนักด้วย market cap ของหุ้นที่เราเก็บมานั่นเองนะเพื่อให้ไอตัว price multiple ที่เราคำนวณออกมาเนี่ยนะมันสะท้อนภาพใกล้เคียงความเป็นจริงกับเรื่องของราคาหุ้นผลประกอบการของบริษัทพวกนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
สมมติในกรณีต่อไปนะฮะมาดูตัวอย่างเราต่อนะฮะสมมติเราอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นแต่ว่าบริษัทคล้ายกับเราไม่มีสมมตินะฮะสมมติผมบอกว่าเรามีบริษัทหนึ่งนะกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำธุรกิจเหมืองทองคำสมมตินะฮะถามว่าตอนนี้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทำธุรกิจเหมืองทองคำธุรกิจเหมืองทองคำคงต้องไปดูในประเทศอย่างพวกออสเตรเลียหรือประเทศอะไรที่มันมีเหมืองทองคำเยอะแต่บ้านเราเหมืองทองคำตรงไม่มีนะฮะแต่ผมอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจเหมืองทองคำที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะด้วยวิธี price to earning ratio นะฮะถ้าไม่มีบริษัทที่มันเหมือนกับเราไปทำยังไงดีฮะตัวอย่างเมื่อกี้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ผมยังบอกว่าเอาสินค้าไม่เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกันคือหมวดธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ยังพออารุ่มอร่วยอนุโลมได้เอาบริษัทอื่นที่มันมีลักษณะของสินค้าที่อาจจะไม่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันแต่คราวนี้เนี่ยนะฮะทำธุรกิจเหมืองทองคำในเมืองไทยเราไม่มีนะทำยังไงดีฮะคราวนี้ถ้าผมอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี price to earning ratio แต่ว่าบริษัทที่เทียบเคียงกันได้ในบ้านเราไม่มีทำยังไงดีฮะมี2วิธีนะฮะคราวนี้อาจจะต้องไปใช้ถึงอาจจะต้องเอาไปหา PE ratio ของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศนะฮะตัวนี้พออนุโลมคือถ้าเป็นไปได้แนะนำก็คือว่าถ้ามีบริษัทในบ้านเราตัวเทียบเคียงกันได้ใช้บริษัทบ้านเรานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆนะหาตัวเทียบเคียงไม่ได้เนี่ยก็พอที่จะเอาบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมาเป็นตัวเทียบเคียงได้นะครับแต่ว่าต้องมีการเก็บข้อมูลระยะยาวพอสมควรนะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้บริษัทที่อยู่ในต่างประเทศนะก็คงอาจจะต้องใช้ PE ratio นะฮะ price multiple ของหมวดอุตสาหกรรมนั้นนะอย่างธุรกิจเหมืองทองคำนี่มันควรจะอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมไหนดีฮะถ้าเกิดเทียบออกมาอยู่ในหมวดมันจะอยู่ในหมวดที่เราเรียกว่าหมวดทรัพยากรธรรมชาตินะฮะมันจะมีหมวดอีกหมวดหนึ่งของเซกเตอร์นี้นะก็เอาไอ้ตัวเซกเตอร์นั้นพอเป็นตัวเทียบเคียงได้นะแต่ดีสุดนะฮะคือในกรณีถ้าหาไม่ได้จริงอยากจะให้มองไปที่บริษัทในต่างประเทศก่อนที่มันมีลักษณะคล้ายคลึงกับเราแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงก็คงต้องเอาเป็น PE ratio ของเซกเตอร์นะว่ามันควรจะอยู่ในเซกเตอร์ไหนนั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เราจะใช้ในการหาตัว price multiple นะครับหลักการนะครับเดี๋ยวขอจบสไลด์นี้แล้วเดี๋ยวขอดูเวลานิดนึงนะตอนนี้เกือบ3โมงนะฮะเดี๋ยวผมขอจบอีกสัก2สไลด์แล้วเดี๋ยวค่อยพักกันแล้วกันนะครับตัววิธีที่เราเรียกว่า price to earning ratio นะฮะตัวนี้หลักการง่ายๆเลยก็คือบอกว่าเท่ากับราคาตลาดต่อหุ้นนะฮะหารด้วยกำไรต่อหุ้นนะฮะ PE ratio ก็คือราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นนะอยากจะอธิบายให้ฟังให้ทราบนิดนึงนะฮะ PE ratio เนี่ยมันมีอยู่2ประเภทนะฮะมี current PE กับ prospective PE นะ current PE ก็คือเอาราคาตลาดของหุ้นณวันปัจจุบันหารด้วยผลรวมของกำไรของบริษัทผลรวมของ earning per share ของบริษัทมองกลับไปย้อนไป4 quarter ย้อนหลังนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติผมบอกว่า EPS หน้าวันปัจจุบันนะสมมุติผมอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทนึงนะฮะโดยใช้ PE ratio ของวันนี้นะ P ตัวนี้ก็คือราคาปิดของหุ้นนะฮะณวันที่31ตุลาคม2557นะฮะแต่ earning มองย้อนกลับไป4 quarter มันควรจะเป็น earning หรือว่ากำไรต่อหุ้นตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนดีฮะถ้าเกิดเราใช้ current PE เรามองย้อนหลังไป4 quarter นะถามว่าตอนนี้เนี่ยงบการเงินไตรมาส3ของบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ออกมาหรือยังฮะยังนะฮะฉะนั้นในเมื่อมันยังไม่ออกปุ๊บเนี่ยนะฮะ E ตัวนี้ earning ที่เราบอกว่ามองย้อนกลับไป4 quarter ก็คือจะเป็น earning ของ quarter 2ของปีนี้ quarter 1ของปีนี้แล้วก็ quarter 4 quarter 3ของปีแล้ว4รวมกันนะ4ตัวนะ earning กำไร CI ตัว earning per share ไตรมาส3ไตรมาส4ของปีที่แล้วกับไตรมาส1กับไตรมาส2ของปีนี้รวมกันนะมันก็จะครบ4 quarter หรือ1ปีผลิตดีนะตัวนี้เราเรียกว่า current PE เอาราคาตลาดของหุ้นณวันปัจจุบันเทียบกับ earning มองย้อนไป4 quarter ย้อนหลังนะแต่ตัวนี้ตัวที่เราเรียกว่า current PE ตัวนี้หาได้ง่ายๆนะเราดูได้จากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ใช้โปรแกรมที่เราเรียกว่า SetSmart นะแต่บอกได้ว่าไอ้ตัว current PE ตัวนี้เอามาใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะเพราะเวลาคุณจะประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี PE ratio เนี่ยนะฮะถ้าจะให้เพอร์เฟคที่สุดจะให้ดีที่สุดนะฮะตัวแรกที่บังคับมันแน่นอนคุณต้องมองคุณต้องใช้ประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทมองไปข้างหน้า1ปีข้างหน้าตัวนี้เป็นตัวบังคับนะฮะคุณเอาข้อมูลเอากำไรในอดีตเป็นตัวเอามาเป็นตัวคำนวณราคาหุ้นอาจจะไม่เหมาะสมคุณต้องมองกำไรมองไปข้างหน้า4 quarter นะฮะแล้วก็คูณด้วยตัวที่เราเรียกว่าตัว prospective PE นะ prospective PE ตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัว benchmark เนี่ยนะก็คือเอา
ราคาของหุ้นในปัจจุบันนะเทียบกับกำไรสิทธิของบริษัทมองไปข้างหน้า4ควอเตอร์นะฮะถามว่าไอตัวเบนช์ไอตัวที่เราเรียกว่า prospective PE ตัวเนี้ยนะฮะเราจะไปเอามาจากที่ไหนดีฮะคำตอบก็คือบอกว่าถ้าเราไปเอาข้อมูลจากสิ่งที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์โปรแกรมเซสมาตัวนี้ไม่ใช่ prospective มันคือ current PE นะอยากจะหา current PE เนี่ยนะฮะง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเงินนะฮะแต่ว่ามีข้อจำกัดว่ามันมีเฉพาะของบริษัทใหญ่ๆเป็นบริษัทพวกบูชิปก็คือดูจากไอตัว analyst consensus นะ analyst consensus ที่เมื่อเช้าผมพูดถึงเนี่ยนะเขาก็จะมีเทียบให้ดูเลยว่าไอ prospective PE นะของบริษัทที่เขาทำประมาณการนะเขาจะมีตัว benchmark ให้ดูเลยนะและยิ่งถ้าเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่มีนักวิเคราะห์เขาติดตามเยอะเนี่ยนะเขาจะมีตัว PE จากมุมมองของนักวิเคราะห์แต่ละคนเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้าง PE ที่เหมาะสมนะ PE พวกนั้นเนี่ยมันถ้ายิ่งมีของนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยเขาก็จะเอามาหาค่าทางสถิตินะเป็นค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานค่าสูงสุดค่าต่ำสุดนะเวลาจะหา prospective PE เพื่อมาประเมินมูลค่าหุ้นนะให้ใช้ตัวที่เราเรียกว่าตัว analyst consensus หาค่าเฉลี่ยว่านักวิเคราะห์มองว่าตัว prospective PE ของหุ้นที่เราสนใจเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเป็นเท่าไหร่นะอันนี้วิธีที่ดีสุดนะดูจาก analyst consensus นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าย้อนกลับไปนะอย่างที่ผมบอกคือไอตัวprospective PE ที่คุณหาได้จาก analyst consensus ตัวเนี้ยนะฮะคุณจะมีได้เฉพาะของที่มันเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆนะบริษัทพวกบูชิปที่มีนักลงทุนเนี่ยเขาติดที่มีนักวิเคราะห์ติดตามเยอะข้อมูลพวกนี้คุณจะหาง่ายนะแต่ถ้าเกิดสมมติผมบอกว่าผมอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทนึงนะฮะด้วยวิธี PE ratio แต่คราวนี้ไม่มีตัว benchmark prospective PE มาให้เทียบละนะฮะไม่มีนักวิเคราะห์คนไหนติดตามหุ้นตัวนี้นะฮะผมอาจจะก็อารุ่มอร่วยได้นะถ้าเราใช้ prospective PE ไม่ได้จริงๆเนี่ยใช้ PE ใช้ current PE มาเป็นตัวเทียบได้นะ current PE ก็คือคุณก็ไปดูดิว่าข้อมูลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยของหุ้นกลุ่มที่คุณสนใจเนี่ยนะฮะมันมี current PE เป็นยังไงบ้างนะส่วนไว้ฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเวลาคุณประเมินหุ้นมูลค่าหุ้นด้วยวิธี PE ratio ถ้าจะให้ perfect ที่สุดนะฮะขอให้ใช้ตัวที่เราเรียกว่าตัว benchmark PE แล้ว benchmark PE ที่เป็นตัวเทียบตัวนี้นะเนี่ยนะฮะมันควรจะเป็น PE ที่มันเป็น prospective นะครับแต่ว่าถ้าหา prospective ไม่ได้จริงๆนะก็ยังพออารุ่มอร่วยได้ให้มาใช้ current PE นะของตัวบริษัทที่มันตัวเรียกว่าเป็นตัว multiple ตัวที่เป็นตัว comparison เราได้นะแต่ตัวที่คุณไม่สามารถแต่ตัวที่บังคับว่าต้องใช้แน่ๆนะคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็คือตัวที่เราเรียกว่าตัวforecast earning นะฮะเวลาคุณประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio นะคุณที่ตัวที่คุณต้องใช้เป็นตัว forecast แน่นอนเปลี่ยนไม่ได้ก็คือตัวที่เราเรียกว่าประมาณการกำไรสุทธิต่อหุ้นตัวนี้ต้องเป็นตัวที่มันเป็น forecast จริงๆนะฮะคุณไปใช้ข้อมูลในอดีตไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่ผมพยายามจะบอกไว้ตั้งแต่ต้นเวลาเราจะลงทุนในหุ้นเนี่ยควรจะลงทุนโดยพิจารณาผลตอบแทนกำไรหรือกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งในที่นี้ก็คือตัว forecast earning นั่นเองนะเป็นตัวที่เราต้องเอามาใช้เป็นตัวที่เราต้องประมาณว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ตัวที่มันเป็นตัว benchmark ตัวนี้เนี่ยนะฮะถ้าหาตัวที่มันเป็น benchmark ตัว forecast ไม่ได้ก็สามารถตัวใช้ตัวที่เป็น benchmark ตัวที่มันเป็น current PE ได้อันนี้พออารุ่มอร่วยได้นะครับขอยกตัวอย่างนะฮะว่าใช้ยังไงนะสมมติว่าราคาตลาดของบริษัทนึงเนี่ยนะฮะเท่ากับ15บาทกำไรต่อหุ้นของบริษัทนะฮะคือ3บาทนะอีกบริษัทหนึ่งราคาต่อหุ้นคือ20กำไรต่อหุ้นคือ5บาทนะคุณอยากจะหา PE ratio ของบริษัทนี้นะบริษัทของไข่ PE ratio เท่ากับเท่าไหร่ดีฮะราคาของหุ้นคือ15นะแต่ว่ากำไรต่อหุ้นคือ3บาทนะครับ PE ratio เท่ากับเท่าไหร่ดีฮะ PE ratio ก็คือเอาราคาตลาดของหุ้นคือ15นะหาด้วยราคาหาด้วยกำไรต่อหุ้นก็คือ3นะ15หาร3ออกมา PE ratio ของหุ้นก็คือเท่ากับ5เท่านะฮะอีกตัวหนึ่งคือ20นะครับตลาดคือ20กำไรต่อหุ้นคือ5นะฮะหารออกมา PE ratio ก็คือเท่ากับ4เท่านะฉะนั้นหุ้นขอขายเนี่ย PE ratio เท่ากับ5เท่าหุ้นขอควาย PE ratio คือเท่ากับ4เท่าถามว่าหุ้น2ตัวนี้ถูกหรือแพงนะฮะคำตอบก็คือว่าคุณคงจะต้องไปเทียบกับ PE ratio ของอุตสาหกรรมคือ7เท่านะฮะPE ratio ของหุ้นขอขายคือ5 PE ratio ของหุ้นขอขายคือ4เท่าแต่ benchmark price multiple ของอุตสาหกรรมเท่ากับ7เท่าแสดงว่าหุ้นของเรานี่ยังไงฮะถูกแพงนะ PE ratio ของหุ้นเรา5 กับ7ตัวเป็น4เท่ากับ5เท่าแต่ benchmark คือ7เท่า
แสดงว่าหุ้นของเราราคาถูกหรือแพงดีฮะถ้า PE ratio ของหุ้นเราเนี่ยนะที่เราคำนวณได้มันยังต่ำกว่าเบสมาร์กของตัวบอลของตัวเบสมาร์กของบอลที่เราเทียบมาเป็นตัวเทียบแสดงว่าหุ้นของเรายังไงฮะถูกอยู่นะฮะเพราะว่า PE ratio อุตสาหกรรมคือ7แต่ตัวของตัวของเราที่เราสนใจมันเท่ากับ5 4เท่าตามลำดับแสดงว่าหุ้นของเรายังถูกอยู่นะฮะเพราะมันถูกกว่าตัวเบสมาร์กที่เป็นตัวเทียบนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี price multiple นะฮะหุ้นของบริษัทขอไข่กับขอควายเนี่ยมันควรจะราคาเท่ากับเท่าไหร่นะฮะก็คือว่าเอาไอ้ตัวที่มันเป็นกำไรต่อหุ้นของคุณขอไข่ก็คือ3บาทนะฮะขอควายคือ5บาทเนี่ยมาคูณด้วยเบสมาร์กที่เป็นตัวเทียบนะฮะเบสมาร์กตัวที่มันเป็นตัว multiple ที่เป็นตัวเบสมาร์กในตัวนี้คือ7เท่านะฮะฉะนั้นหุ้นขอไข่ราคาของมันก็คือเอา7เท่าก็คือตัวเบสมาร์กที่เป็นตัวเทียบเนี่ยคูณด้วยราคาหุ้นคือ3บาทราคาที่ถูกต้องของคุณก็คือ21บาทนะฮะแล้วก็หุ้นขอควายราคาที่ถูกต้องของคุณก็คือเบสมาร์กที่เป็นตัวเทียบคือ7เท่าคูณด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นก็คือ5บาทออกมาเนี่ยราคาหุ้นเท่ากับ35บาทนะอันนี้เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี price to earning ratio นะคุณจะเห็นว่าไอ้ตัวเวลาคุณประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี price to earning ratio เนี่ยนะคุณไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำประมาณการทางการเงินของบริษัทในระยะยาวเลยนะหน้าที่ของคุณก็คือทำประมาณการทางการเงินของบริษัทมองไป1ปีข้างหน้านะซึ่งทำไป1ปีข้างหน้าเนี่ยประมาณการงบการเงินของคุณประมาณการกระแสเงินสดของคุณเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเป๊ะนะแต่มันควรจะใกล้เคียงมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าเวลาที่คุณทำประมาณการไปในอนาคตค่อนข้างเยอะนั่นเองนะฉะนั้นพอคุณทำประมาณการกำไรต่อหุ้นของบริษัท1ปีไปข้างหน้าเรียบร้อยปุ๊บนะเป็น forecast earning เนี่ยนะคุณก็มาจับมาคูณกับตัว benchmark price multiple นะอย่างที่ผมพยายามย้ำนะ benchmark price multiple ตัวนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เป็นตัว benchmark ที่มันเป็นตัว prospective นะมองไปข้างหน้าแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆเนี่ยนะอนุญาตให้ใช้ตัวที่มันเป็น current ที่มันตัวมันเป็นตัวที่มันเป็น current เพราะเป็นตัวที่เป็น current PE หรือเป็นตัว current ที่เป็นตัวเปรียบเทียบได้นะเอาข้อมูลแนวอีกของตลาดหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมที่เราสนใจเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวเปรียบเทียบนั่นเองนะฮะฉะนั้นอันนี้คือการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี price to earning ratio นั่นเองเราต้องรู้ตัวแปร2ตัวนะฮะประมาณการกำไรสุทธิต่อหุ้นมองไป1ปีข้างหน้าแล้วก็ตัว benchmark price multiple ที่มันเป็นตัวเทียบนั่นเอง benchmark price multiple ที่เป็นตัวเทียบถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ใช้เป็นใช้ตัว benchmark ที่เป็นตัว prospective คือมองไปข้างหน้าแต่ถ้าไม่ได้ก็สามารถใช้ตัวที่เป็น currentตัว benchmark ที่เป็นตัวข้อมูลที่มันเป็นตัวปัจจุบันเป็นตัวที่เป็น current PE นั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอันนี้เป็นการวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี price to earning ratio นั่นเองนะครับตอนนี้เกือบ3โมงนะฮะเดี๋ยวผมให้พักประมาณขอสักประมาณผมให้พัก5นาทีได้ฮะหรือ5นาทีเพราะว่าเนื้อหามันยังค่อนข้างพอสมควรนะฮะเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างกรณีศึกษาที่เดี๋ยวเราอยากจะมาคุยให้ดูนิดนึงนะผมขอให้พัก5นาทีก็แล้วกันสัก3โมงกลับมาเลยนะครับหรือว่าใครถ้าใครทานขนมไม่ทันเนี่ยเอาขนมมาทานตอนในห้องก็ได้นะอยากจะใช้เวลาให้คุ้มค่าเพราะว่าอยากจะให้จบคลาสวันนี้ประมาณ 4:20 นะเดี๋ยวจะได้กลับไปไม่เจอรถติดกันนะฮะเพราะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีบางเซสชันที่อาจจะให้เปิดโอกาสให้คุณถามนะอยากจะให้ได้คุ้มค่าที่สุดนะยังไงผมขอพัก5นาทีก็แล้วกัน3โมงกลับมานะครับ